ว่าเป็นเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับนะตั้งแต่สมัยผู้กับคนเก่านะครับวันนี้ผู้กับผู้คดก็เพิ่งมาใหม่นะครับผู้กับวงกฎตอนนี้อยู่ผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอามาดูทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็จะไล่เรียงสํานวนทั้งหมดนะครับนะว่าวันนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับนะก็ไม่น่ามีอะไรที่ยากนะครับนะเพราะว่าเรามีตัวผู้เสียหายอยู่แล้วหลักก็คือ1ตัวผู้เสียหายนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็เพียงแต่หาพยานหลักฐานเพื่อจะมัดตัวผู้กระทําผิดเท่านั้นเองนะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้ก็เดี๋ยวก็จะใช้เวลาดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับนะครับปัจจัยที่ทําให้คดีข่มขืนช่วงนี้มันเยอะมากๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะคือวันนี้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะครับผมในฐานะเป็นผู้บริการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีเยาวชนสํานักงานบุญชาตินะครับแล้วก็รับผิดชอบเรื่องศูนย์ปราบปรามและต่อต้านการทำมนุษย์ด้วยนะครับวันนี้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยนะครับก็ต้องเรียนจริงๆว่าวันนี้ทั้งโลกนะครับวันนี้ถ้าไปดูสถิตินะครับอายุเด็กเนี่ยลดต่ำลงเนี่ยน่าตกใจอัตราการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กสูงขึ้นนะผู้ใหญ่ที่มีรสนิยมทางเพศทั้งเรื่องการเฝ้ามองทางวอทแอปอะไรต่างๆนะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องทำคือการปราบปรามอย่างเด็ดขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างหนักหน่วงนะครับนะเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กมันก็นำไปสู่ความผิดมันก็นำมาสู่การค้ามนุษย์การค้ามนุษย์ในแง่ไหนก็คือการถ่ายภาพโป๊เมื่อล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถ่ายภาพโป๊เอาภาพโป๊เข้าอัพโหลดแล้วก็เอาภาพโป๊ไปจำหน่ายเอาภาพโป๊ขายในกลุ่มนะก็จะเป็นรูปแบบนี้แต่ถามว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะวันนี้ผมก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์ดีขึ้นในเรื่องของการคนกลัวการทำผิดนะครับจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับยังมีความต้องการมีตลาดทางนี้อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องแนะนำเด็กนะครับนะต้องสร้างการเรียนรู้ให้เด็กนะครับนะแล้วพ่อแม่ต้องเข้ามาดูแลอยู่ใกล้ชิดนะครับอันนี้ต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวก่อนนะครับแล้วก็ไปสถาบันโรงเรียนนะครับเหมือนกันผมกำลังจะไปเรียนพบท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้ท่านจะเห็นนะครับครูเนี่ยอันดับต้นๆผมไม่ได้ว่าครูดีไม่ดีนะครับแต่ถามว่าครูเนี่ยเป็นบุคคลที่เด็กไว้เนื้อเชื่อใจนะครับนะแต่เนื้อต้องตัวเด็กได้นะครับนะครับเพราะนั้นแล้วก็อย่างกรณีนี้เห็นไหมครับอย่างพี่ชายต่างมารดานะครับก็เป็นคนที่เด็กไว้เนื้อเชื่อใจสิ่งสำคัญคือเรื่องนี้จะเกิดเมื่อเด็กไว้เนื้อเชื่อใจนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าหน่วยไหนไม่ดีทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นเมื่อวานก็มีตำรวจเหมือนกันนะครับนะเมื่อวานก็มีรับแจ้งนะครับตำรวจก็เดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีนะครับวันนี้ก็เรียกผู้กับหลังห้ามาเหมือนกันไอ้ผู้กับกองห้ามาเหมือนกันนะครับก็ต้องดำเนินคดีนะครับมันไปหยุดไม่ได้นะครับครับผมทำไมส่วนใหญ่คดีพอเกิดแล้วเนี่ยเหยื่อมักจะต้องวิ่งไปหาคนอื่นที่ไม่ใช่ตำรวจหรือถ้าวิ่งไปหาตำรวจแล้วทำไมคดีมันถึงล่าช้าคะคือเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ผู้การจังหวัดนะผู้จัดการภาคนะครับนะต้องลงมาดูนะครับเพราะว่างานตำรวจคืองานโรงพักนะครับถ้าเมื่อไหร่สถานีตำรวจนะครับนะให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจนะครับนะเพจต่างๆก็ไม่มีนะครับนะคุณการจอมพลังก็ไม่มีนะครับแต่เพราะว่าการทำงานที่ล่าช้าของบางพื้นที่นะการที่บางโรงพักทำให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้นะครับเขาจึงต้องไปหาเพจต่างๆนะเพจต่างๆหรือว่าเพจสายไหมต้องรอดนะคุณการจอมพลังต่างๆนะครับแต่ถ้าเพราะว่างานตำรวจเนี่ยผมก็ต้องเรียกว่ามันต้องจบที่โรงพักนะครับวันนี้ไม่มีใครเข้ามาที่สำนักงานหัวชาติไม่มีใครเข้ามาที่ผมหรอกไม่มีใครเข้ามาที่กองการนะเข้าไปโรงพักหมดนะแต่เมื่อไหร่โรงพักให้ความรวดเร็วก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจก็ไม่ได้ก็มันก็จะทะลุมาที่ผมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญก็คือผู้กำชาทุกระดับในชั้นใกล้ชิดผู้การผู้ชการนะต้องลงไปดูลูกน้องตัวเองนะครับนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกพื้นที่นะครับทำงานอย่างรวดเร็วดูแลสำนวนการสอบสวนนะครับให้ประชาชนติดต่อง่ายๆนะครับเมื่อนั้นเนี่ยคุณกันก็ไม่มีนะครับเพจต่างๆก็หายหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องว่าไปแบบนี้ก่อนนะครับ
ท่านครับเรียนถามเรื่องทนายตั้มนิดนึงได้ไหมครับคือมีการแจ้งข่าวกับสื่อมวลชนนะครับว่าจะนำหลักฐานมามอบให้เพื่อตรวจสอบเส้นเงินของคุณชูวิทย์นะครับแต่ก็ยกเลิกหมายไปครับจริงๆแล้วมีการประสานงานกับท่านรองไหมครับยังไม่มีครับยังไม่ได้คุยกันเลยส่วนตัวก็รู้จักกันแต่ว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้นะครับครับถ้าเกิดว่าเขานำมามอบอะไรเงี้ยครับพร้อมในการตรวจสอบเส้นเงินถ้ามามอบเราก็ต้องรับนะครับนะแต่เรื่องนี้ที่ผมตามข่าวเนี่ยคุณอัจฉริยะเข้าไปแจ้งที่กรมการตรวจสอบของกลางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยักษ์เขาไปแจ้งแล้วเนี่ยมีหน่วยรับแล้วนะถ้าทนายตั้มจะมาแจ้งที่ผมเนี่ยมันก็จะต้องโอนไปรวมกับที่กรมการตรวจสอบของกลางทั้งหมดนะครับวันนี้มาแจ้งได้เมื่อมีการแจ้งแล้วมันก็แจ้งซ้ำไม่ได้นะครับถ้ามาแจ้งที่ผมเนี่ยผมต้องรับข้อมูลแล้วก็ส่งไปรวมที่สอบสวนสอบของกลางนะครับนะมันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้เนี่ยคุณยักษ์ก็ทำไปแล้วนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องไปทำซ้ำแล้วคุณอัจฉริยะเขาก็ระบุชัดเจนแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาดูไปที่นู่นนะท่านคะข่าวแห่งนี้นะไอ้คนที่ไปกดเงิน176ล้านบาทที่เป็นของทุนจีนที่เอาไปฝากไว้กับธนาคารตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วคะในเรื่องของทุนในเรื่องของที่มีการกดเงินที่ธนาคารนะครับในส่วนของสาขาทองหล่อนะครับวันนี้เราก็เตรียมที่จะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งคนไทยแล้วก็มีการจับกลุ่มคนกัมพูชาไปแล้วนะครับคือเรื่องนี้ผมก็เรียนว่าเป็นเรื่องของคนจีนนะครับเป็นเรื่องของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินะแก๊งก็เหมือนเดิมแก๊งก่อรงทุนนะที่มีการเอาเงินเข้ามาฝากในประเทศไทย170ล้านนะแล้วต่อมาก็มีคนกัมพูชานะครับพยายามสวมตัวว่าเป็นเจ้าของบัญชีนะมาเบิกเงินก็พยายามใช้เวลาอยู่หลายเดือนนะครับจนกระทั่งแบงค์เนี่ยไม่ยอมให้เบิกเงินเนื่องจากบอกว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันเจ้าตัวก็พยายามที่จะไปให้ศาลทูตกัมพูชารับรองนะไปเอาผู้ใหญ่คนไทยเข้ามาติดต่อกับทางธนาคารนะบอกว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยธนาคารเนี่ยธนาคารเขารักษาผลประโยชน์ของเจ้าของเงินนะครับเขาก็ไม่ให้เบิกเงินนะตัวทั้งธนาคารประสานผมมาเมื่อเราตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคนกัมพูชานะครับที่เป็นบุคคลที่ใช้ทั้งรอประทับดวงตาปลอมใช้พาสปอร์ตปลอมวีซ่าปลอมเดินทางเข้าประเทศนะครับวันนี้ก็จับกุมตัวแล้วแต่ยังมีคนไทยที่เป็นผู้ใหญ่นะครับนะร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นกระบวนการนะครับนะก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าก็จะน่าจะอนุมัติหมายจับได้ประมาณ5-6คนนะครับนะก็เรื่องนี้ก็ไล่อยู่นะครับแล้วผมเองก็ประสานกับท่านทูตหยางซินนะครับผู้บริหารจีนนะเพื่อจะไล่เส้นทางการเงินทั้งหมดนะรวมถึงเรื่องตำรวจด้วยนะครับตำรวจที่เป็นสวัสดิ์ตมนะครับวันนี้ก็น่าจะรีบดำเนินการก็ได้พยานฐานเยอะแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวกำลังเร่งดำเนินการอยู่ช่วงนี้นะครับส่วนหนึ่งเห็นบอกว่าเมื่อคืนที่จับมาเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการในการปลอมพาสปอร์ตบัตรประชาชนเพื่อเอาให้คนจีนนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีการขยายผลไหมคะว่าไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ไหนบ้างแล้วเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยไหมคะก็เดี๋ยวส่วนนี้ดูเพราะว่าเมื่อคืนคนไทยที่จับกลุ่มตัวได้ก็เป็นคนที่ชี้เป้าคนจีนนะครับเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนะระหว่างคนจีนกับตำรวจนะระหว่างคนจีนกับเจ้าที่รัฐนะในการที่ทำบัตรประชาชนปลอมนะครับในการที่ทำในเรื่องของการเข้าออกประเทศนะครับนะคืออย่างนี้เหมือนที่ผมเรียนนะครับถ้าไม่มีคนไทยให้การช่วยเหลือนะครับคนจีนเหล่านี้ไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆอะไรทั้งสิ้นในประเทศไทยเลยมันต้องมีคนไทยที่ให้การช่วยเหลือวันนี้เราจับคนไทยแล้วเมื่อคืนนะครับก็ให้การที่เป็นประโยชน์มากนะครับก็เดี๋ยวขยายผลอีกนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เรากำลังรอเส้นทางการเงินจากประเทศจีนอยู่อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนโอนเงินจากประเทศจีนเนี่ยวันนี้เราให้ทางการจีนไปสอบปากคำแล้วที่ปักกิ่งนะครับนะวันนี้ทางจีนก็สอบแล้วนะก็ยืนยันว่าโอนเงินเข้ามาประเทศไทยจริง10ล้านบาทนะโอนเงินมาให้คุณพ่อนะครับก็เป็นกระบวนการแบบนี้นะครับวันนี้คืออย่างนี้ผมต้องฝากสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวนะครับไม่งั้นประเทศไทยเราจะแย่วันนี้ผมคุยกับท่านอุปทูตจีนนะท่านอุปทูตจีนเขาก็บอกผมว่าวันนี้ในจีนมีการเตือนเยอะนะว่าอย่ามาไทยเพราะจะถูกอุ้มผมก็ต้องฝากสื่อกระจายข่าวให้เยอะนะครับผมกับอุปทูตจีนก็คุยตรงกันว่าผู้ทุนจีนก็อยากได้ประชาพันธ์นะอันนี้มาจากผู้ทุนจีนว่าการอุ้มคนจีนในไทยเนี่ยไม่ใช่คนไทยอุ้มนะเป็นคนจีนอุ้มคนจีนเองนะครับ
นะเพราะนั้นไม่ได้หมายว่ามาเมืองไทยแล้วจะเจอแบบนี้นะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องสารพฤติกรรมที่เป็นคนจีนผู้คนจีนเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องปราบปรามกระบวนการแบบนี้ให้หมดนะเพื่อจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของคนจีนต่อไปทำรายได้ของประเทศไทยนะครับนะโอเคครับมาครับขอแป๊บนึงขอดอกนึงกันเราตั้งแต่แรกเลยคุณพูดนะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับน้องเนี่ยเล่าให้ผมฟังเมื่อคืนมีโทรศัพท์โทรไปอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.หนึ่งบอกว่าวันนี้ไม่มาได้ไหมเดี๋ยวจะออกหมายจับให้ผมไม่รู้นะว่าใครแต่ผ่านไปเป็นเดือนอ่ะท่านทำอะไรอยู่แล้วครับวันนี้ผมเนี่ยมาหาท่านสุรเชษฐ์ทางพานเนี่ยท่านโจ๊กเนี่ยเพราะผมเห็นเลยคราวที่แล้วเนี่ยมาหาท่านเนี่ย9ชั่วโมงเนี่ยได้ตัวคนก่อเหตุเลยนะครับเนี่ยผ่านมาเดือนกว่าแล้วมันตลกไหมนะครับผ่านมา1เดือนพอรู้ว่าจะมาหาท่านสุรเชษฐ์เนี่ยรองผบ.ตร.เนี่ยแปลกมากจะออกหมายจับทันทีแล้วห้ามมาด้วยท่านกลัวอะไรอ่ะครับผมถามคนที่โทรไปนะท่านกลัวอะไรเหรอครับปกติเนี่ยผมชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเลยนะนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยที่ผ่านไป1เดือนแล้วท่านออกหมายจับจริงๆแต่วิธีเนี้ยผมว่ามันดูแปลกๆนะสำหรับผมขอพูดตรงๆผมรู้สึกไม่น่ารักอ่ะทำไมล่ะครับกลัวขยะใต้พรมมันออกมาเหรอครับนะปกติผมไม่ทุบนะผมชื่นชมคนที่ทำงานหมดนะครับไม่มีใครอยากโดนด่าแล้วทำงานนะครับแต่วันเนี้ยน้องมาสายเมื่อเช้าเนี่ยก็มีการเรียกให้ไปที่สพเพื่ออะไรครับเพื่อให้มาไม่ทันตอนนี้เหรอครับผมตั้งก็สงสัยนะตั้งคำถามนะครับ นะครับน้องเนี่ยเขาเนี่ยอดทนนะครับอัดคลิปตัวเองโดนข่มขืนน่ะหลักฐานไม่พออีกเหรอครับผมไม่รู้ว่ารออะไรนะครับตั้งคำถามเข้าใจความรู้สึกของเด็กบ้างไหมครับนะเหมือนที่ท่านสุรเชษฐ์หักพาเนี่ยท่านพูดถูกเลยถ้าระบบเนี่ยดีก็ไม่ต้องมีการจองพลังนะครับคือท่านน่ะทำเองได้โดยที่ไม่ต้องมีผมเลยอ่ะนะครับเนี่ยตอนนี้น้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับน้องก่อน